สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ English Open 2023รอบชิงชนะเลิศวันที่8ตุลาคม2566ณ The Bentwood Center เมือง Bentwood ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022มาร์คเซลบี้เอาชนะลูก้าเบเซล9-6เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดมาร์คเจวิลเลียมส์แห่งแม็กซิมัมเบรก147แต้มเงินรางวัลแชมป์80,000 ปอนด์รองแชมป์ 35,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 5,000 ปอนด์ผลการแข่งขันวันที่8ตุลาคม2566รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ9:17เฟรมจัดทําพบชางอันดาเซตที่1บรรยากาศเกมเป็นของชางอันดาแทงขึ้นนำก่อน3-1เฟรมหลังพักเบรก15นาทีชางอันดากินน้ำมาดีก้มเป็นลงแทงนำไปอีก2เกมรวดเข้าเบรก128แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่113ขึ้นนำ5-1เฟรมหลังจากนั้นจัดทำเลือดเข้าตาแทงตามอย่างไม่ลดละเข้าเบรกยาว120แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่924ปิดท้ายเซสชั่น1ตามมา2เกมรวด5-3เฟรมเซสชั่น2ชางอันดายังคุมเกมได้อีกเก็บเกมไปอีก2เกมรวดขึ้นนำ7-3เฟรมโดยมีแทงเบรก109แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่114แต่หลังจากนั้นกลายเป็นหนังคนละม้วนจัดทําล่างเทพเข้าทรงแทงระเบิดระเบ้อเก็บไป6เกมรวดเดียวโดยมีเข้าเบรก135แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่925แซงเข้าป้าย9-7เฟรมเอาชนะไปแบบคนดูตะลึงจัดทำแชมป์รับเงินรางวัล 80,000 ปอนด์หรือประมาณ 3,360,000 บาทชางอันดารองแชมป์รับเงินรางวัล 35,000 ปอนด์หรือประมาณ 1,470,000 บาทรางวัลเบรกสูงสุด145แต้มจอห์นฮิกกินส์ในนัดที่เอาชนะโอลิเวอร์ไลส์ 4-2 เฟรมรอบ16คนรับเงินรางวัล 5,000 ปอนด์หรือประมาณ 210,000 บาทสนุกเกอร์รายการถัดไปรายการวูฮั่นโอเพ่น2023รอบ64คนจนถึงรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่9ถึง15ตุลาคม2566ณวูฮั่นสปอร์ตยิมเนเซียมเมืองวูฮั่นประเทศจีนเป็นรายการใหม่เงินรางวัลแชมป์ 140,000 ปอนด์รองแชมป์ 63,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 5,000 ปอนด์และปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มอารอนฮิลในนัดที่เอาชนะโจเพอร์ลี่5-0เฟรมรอบ128คนไฮไลท์การแข่งขันรายการวูฮั่นโอเพ่น2023ของนักสนุกเกอร์ชาวไทยเริ่มจากหมูปากน้ำนพพลแสงคำเอาชนะแอนดิวฮิกกินสัน5-2เฟรมหมูปากน้ำผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับแกรมดอทแต่ปรากฏว่าแกรมดอทขอถอนตัวทำให้หมูปากน้ำชนะบายผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับชางอันดาวันที่11ตุลาคม2566 F1 เทพชยาอุ่นหนูเอาชนะทอชวนลอง5-2เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับแมทธิวเซลวันที่10ตุลาคม2566เวลา9โมงเช้าวิสเวกินเอาชนะน้องมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงศ์หฤทัย5-2เฟรมมิ้งสระบุรีตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลสตีเฟนแม็กควายเอาชนะควิดกิลเฮาส์มานัสวินเพชรมาลัยกุล5-2เฟรมควิดกิลเฮาส์ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลใบพัดศรีราชาสิริภาพรนุนท่าคำจันทร์พบโจอยู่หลงรอแข่งที่สนามจริงอู่ฮั่นยิมเนเซียมวันที่9ตุลาคม2566เวลา6โมงครึ่งประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยพบกันผลงานในรอบปีที่ผ่านมาใบพัดศรีราชาแข่ง4นัดแพ้4ครั้งโจอยู่หลงแข่ง16นัดชนะ8แพ้6เสมอ2ครั้งเทียบชั้นฟอร์มการแทงแล้วโจอยู่หลงมีสถิติที่ดีกว่าโดยเฉพาะนัดนี้เป็นการเล่นเปิดรายการในจีนเหมือนเล่นในบ้านของโจอยู่หลงแต่ด้วยหน้าตาของใบพัดศรีราชากองเชียร์ชาวจีนอาจจะถูกใจเป็นพิเศษอาจจะมีเสียงเชียร์ให้สู้เต็มที่
ต่เชื่อว่ายังไงแล้วกุมารจีนเอาตัวรอดได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเพื่อรับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ